มันมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งมากๆเลยอ่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันเกิดขึ้นหน้าหนาวใช่ปะแล้วบ้านเราหนาวมากเว้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงปกติอ่ะถ้ามันหนาวมากๆอ่ะเราก็จะแอบไปซ่อนตัวอยู่ที่ยิมเว้ยซึ่งตอนนี้ยิมก็คือปิดเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลยออกกำลังกายเว้ยเพื่อให้เราหายหนาวแล้วการออกกำลังกายอ่ะแบบบางทีก็แบบเล่นฮูลาฮูปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพื่อให้แบบให้มันหยุดหนาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กเพราะว่าบางทีเราจะนอนแล้วอย่างเงี้ยหนาวอยู่ก็คือต้องไปออกกำลังกายมันไม่ใช่ปะวะเราก็เลยต้องกินไวน์เว้ยนั่นมันคือโซลูชันที่แปลกมากเลยอะสำหรับช่วงเวลาแบบเนี้ยแต่นั่นแหละเราก็เลยจะไปซื้อไวน์แล้วก็ไปซื้อไก่กลับมาไว้ทำกับข้าวกินแล้วก็ทุกครั้งนะคะเวลาเราซื้อของนะคะก็อย่าลืมแอบดูค่ะว่าเราได้ส่วนลดเล่าอะไรบ้างนะคะเช่นอันนี้เราได้โคโรนานะคะไปดูกันดีกว่าตอนนี้คือฟู้ดคอร์ทตรงเมลเซนข้างใต้ก็คือเอาเก้าอี้ออกหมดแล้วจ้ะไม่เหลือการนั่งกินที่นี่อีกต่อไปนั่งเล่นก็ไม่ได้เด้อบายเก้าองเก้าอี้ทั้งหมดก็คือไม่ให้นั่งหมดแล้วนะทุกคนต้องเคารพกฎค่ะไม่ให้นั่งก็คือไม่ให้นั่งเทคเอาเวย์ได้อย่างเดียวดูดิลงเลงปะล่ะราคาขิงจ้ากิโลละ$39อีหาบ้าไปแล้วแพงเวอร์อะไรต่อมีอะไรที่ใช้ทำความสะอาดอาจจะกลับมาบ้างแล้วนะคะแต่ทิชชู่ยังหมดไปอยู่จ้าอันนี้เริ่มไม่ใช่แค่หันสาคนเดียวแล้วค่ะที่ประสาทเสียแล้วก็ต้องกินชิปส์หรืออะไรแบบอาหารขยะก็คือชิปส์หายไปหมดแล้วเหมือนกันจ้ะไม่ใช่แค่เราคนเดียวสินะที่พารานอยเราต้องกินคงมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ซื้อของคอนกลับบ้านไม่เหลืออะไรเลยน่ากลัวมากแน่ได้ของที่ต้องการหมดละกลับบ้านดีกว่าค่ะนอกจากของกินแล้วอ่ะจะบอกให้ว่าหน้ากากอะแพงมากเว้ยนี่หน้ากากอันนี้นะคะไปเจอมาที่ร้าน KT Mart ค่ะเป็นร้านเกาหลีตรง Elizabeth Street ใช่ปะอันนี้มันมีกี่อันนะ20อันเว้ย37 เหรียญแล้วตลกกว่านั้นก็คือพอเราซื้อมาใช่ปะเราก็กล่าวว่าเราจะใช้เฉพาะในเวลาที่เราจำเป็นเว้ยแล้วเมื่อไหร่มันคือจำเป็นวะนี่มันจำเป็นหรือยังเราออกไปนอกบ้านนี่จำเป็นหรือเปล่าหรือมันไม่จำเป็นแล้วทำไมไม่จำเป็นเราก็ซื้อมาทำไมอีบ้าเอ้ยนี่คือมือเย็นที่ได้มาจากน้องคริสนะคะขอบพระคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ค่ะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่า กินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าท่องได้เราเด้อจะกินจ้ากินไม่หมดก็จะเก็บไว้กินมื้อต่อไปจ้าเราพยายามเปิดฝาก้าวยูฮูมานานมากแล้วเว้ยเราเปิดไม่สำเร็จสักทีแล้วเราก็อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบมันน่าหงุดหงิดมากเนอะปะการที่เราแค่จะเปิดฝาเนี่ยเราเปิดไม่ได้ยังเปิดไม่ได้ไม่ยังเลยจะได้นี่เป็นความสุขเล็กๆเลยนะเนี่ยการเปิดฝากาวได้อ่ะพูดตรงวันนี้สามารถทำน้องป้าโมลามูล่าสำเร็จไป1ตัวนะคะกับปะการังยิบยิบนะคะเนี่ยดูดิเอ้ยแบบน่ารักอ่ะเอ้ยหน้าเหมือนอรุณภาวิไลเลยอ่ะไม่ปฏิเสธน้องยังเก็บรูปนั้นไว้อยู่เลยวันที่เรารู้สึกอารมณ์ไม่ดีวันที่เรากับเราดูเราก็กูเหมือนหน้าเหมือนอารมณ์ภาวิไลจริงๆยังเถียงไม่ได้น้องเอ๋ยรู้สึกท้อไหมคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะน้องเอ๋ยวันนี้ก็ยังยิ้มได้แต่ไม่รู้ว่าอีกอาทิตย์หน้าจะยิ้มได้หรือเปล่าขอเป็นแบบรายสัปดาห์รายวันหลายชั่วโมงมาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคือร้องไห้แล้วนะตอนเนี้ยคือเป็นไบโพล่าแล้วนะตอนนี้คือยังยิ้มได้ยังโอเคแต่เ
แต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่ถูก powerball ก็อาจจะซึมดูสินี่ก็จับแบบวันนี้เอาใส่ใต้หมอนเลยนะโหได้80ล้านนี่ก็160ล้านแล้วเนาะเออขี้แตกเลยนะโหทำตัวไม่ถูกเลยเปิดร้านบาร์เบอร์เป็นแฟนชายได้เลยอ่ะศูนย์เปิดตอนนี้เหรอรอก่อนไหมเราเก็บไว้ก่อนเนาะพักก่อนโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรา productive มากๆค่ะคือเราออกไปซื้อไวน์3ขวดแล้วเราก็กินไปแล้วครึ่งหนึ่งด้วยแล้วเราก็ซักผ้าทั้งหมดพับผ้าทั้งหมดในส่วนของภาครัฐก็คืออะไรก็คือออสเตรเลียปิดไม่ให้เข้าไม่ให้ออกแล้วแล้วก็วันที่27ก็คือน่าจะเป็นมะรืนนี้ไฟล์การบินไทยทั้งหมดก็คือจะไม่มีแล้วเหมือนกันนั่นแหละค่ะดังนั้นเราก็หวังว่าทุกๆคนก็คือเตรียมตัวใครที่ยังอยู่ออสเตรเลียต่อไปค่ะเราก็มาฉลองกันดีกว่าค่ะเพราะเราไปไหนไม่ได้แล้วค่ะ yeah. งานก็ไม่ได้ทำค่ะ yeah. เยี่ยมไปเลยค่ะเย้ yeah. Yeah.นั่นแหละค่ะเราก็ต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยค่ะอย่างหนึ่งอะที่เรารู้สึกว่าเออมันเหมือนมันเครียดใช่ปะมันก็เครียดเว้ยจริงๆแล้วอะแต่อีกอย่างนึงมันก็มีความรู้สึกแบบเรารู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากๆเลยเว้ยเรารู้สึกเหมือนเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบมันคือประวัติศาสตร์ของโลกนี้เลยอะมันคือแบบมันคือ World War 3มันคือสงครามโลกครั้งที่3ที่ไม่มีผู้ร้ายอ่ะการที่มนุษย์โลกทั้งใบนี้จะต้องมาร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับอะไรบางอย่างซึ่งแบบไม่ใช่มนุษย์ได้สัมไปอ่ะเราว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออโลกใบนี้มันก็ยังมีหวังอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยังมีคนที่แบบขับเคลื่อนช่วยเหลือแล้วมันก็มีคนร้ายแต่นั่นแหละเราก็รู้สึกว่าเออทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่าสนใจอ่ะมันน่าที่จะเก็บเอาไว้ทั้งหมดอะไรเงี้ยการที่คนแบบแย่งซื้อของทั้งหมดหรือการที่คนแบบเฮ้ยเรามีของแต่เราก็แบ่งให้นะอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกันนะคือดังนั้นเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากๆในการที่เราจะแบบบันทึกมันเอาไว้เผื่อแบบลูกหลานเราหรือแม้ว่าตัวเราเองในอีกแบบ5ปี10ปีข้างหน้าได้กลับมาอ่านหรือได้กลับมาดูอะไรเงี้ยอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เห็นเราก็ได้เห็นมันในช่วงเวลานี้นึกออกปะจนเราก็ได้อยู่บ้านโดยคนที่บังคับให้เราอยู่บ้านคือรัฐบาลว่ะเฮ้ยคนก็แบบมักจะพรีเฟอร์ให้คนออกไปกินข้าวนอกบ้านทุกวันนี้คือทุกคนกินข้าวร่วมกันที่บ้านหมดอะไรเงี้ยเราก็ได้คุยกับคนที่เราไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าคนเหล่านั้นก็คืออยู่ๆทุกวันนี้ทุกคนต้องได้กลับบ้านหมดเลยเว้ยเราเชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยพอมันผ่านไปแล้วอะเราว่ามันเปลี่ยนแอททิจูดการใช้ชีวิตของคนในโลกใบนี้ไปหมดแล้วอะเราว่ามันจะเกิดพฤติกรรมใหม่อีกเยอะเลยอะหลังจากเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาแบบของการรีเซ็ตโลกใบนี้ทั้งหมดเรียกว่าอย่างที่บอกแหละก็มีความเครียดกังวลแล้วก็ตื่นเต้นไปกับมันด้วยกับเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้มันอาจจะมีความรู้สึกใหม่ๆที่โผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นเราแบบมาอัดอยู่แล้วก็ร้องไห้แบบเศร้าจะตายอะไรเงี้ยก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเออก็อยากให้ทุกคนแบบมีสติแล้วก็ค่อยๆผ่านมันไปด้วยกันทุกๆวันสู้ๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมสู้ๆนะเข้าใจไหม